จกสูตรน้ำจิ้มลูกชิ้นพริกเผาที่รสเด็ดและแซ่บซีดเมนูง่ายๆที่ทำเองได้ไม่ยุ่งยากถ้าพร้อมแล้วเตรียมจดสูตรและไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกหั่นมะเขือเทศออกเป็น4ส่วนแล้วก็หั่นขวางครึ่งอีกทีนึงจากนั้นนำกระเทียมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะตามด้วยหอมแดงตั้งกระทะแล้วใส่พริกแห้งลงไปคั่วให้ทรงกลิ่นหอมช่วงนี้เจ๊บอกเลยค่ะว่าของจริงต้องน้ำหูน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวนำวัตถุดิบที่จะเตรียมไว้เมื่อกี้มาเทลงใส่เครื่องปั่นปั่นส่วนผสมให้เข้ากันอย่างละเอียดจากนั้นก็นำพริกคั่วที่เตรียมไว้มาปั่นให้พอหยาบค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะต่อมาเติมน้ำเปล่าลงหม้อใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกคนจนส่วนผสมละลายจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมที่ปั่นไว้ลงไปในหม้อต้มค่ะใส่กระเทียมทอดน้ำปลาแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันคนจนกว่าน้ำจิ้มจะงวดดีนะคะยกหม้อลงจากนั้นก็มาต่อกันที่ย่างลูกชิ้นและไส้กรอกค่ะใครชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามใจชอบกันเลยสุกแล้วก็เอาไปกินกับน้ำจิ้มเจ๊บอกได้เลยว่าอร่อยฟินมากใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ